สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเจ้าเสือคลั่งฟ้าหรือภาษาอัสัมเรียกว่ากษัตริย์รุทธรสิงห์ให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วครับพระองค์ต้องการสร้างพระราชวังแต่ไม่มีใครในอาณาจักรที่รู้วิธีการทําจึงต้องให้ช่างมุสลิมจากรัฐกอสทีหานชื่อทันสยามมาก่อสร้างอาคารอีกจํานวนมากถูกสร้างขึ้นที่รังคปูรัตและที่แจไรดอยพระราชวัง ตลาดท่านกาสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนถาวรน,นักตำบลรังคปูรักเริ่มสร้างเมื่อปีคศ1,700พุทธศักราช2443ซึ่งใหญ่โตแข็งแรงมากปัจจุบันยังเหลือบางส่วนให้เห็นอยู่ปราสาทนี้อยู่บนดินสี่ชั้นและมีชั้นใต้ดินสามชั้นรวมทั้งหมดเจชั้นเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวบ่อยอาคารก็ทรุดโทรมลงไปและพังทลายลงเสียมากศิลปะเป็นแบบมุสลิม มีอุโมงค์ลับใต้ดินสองอุโมงค์อุโมงค์ลับที่หนึ่งมีความยาวสามกิโลเมตรไปออกที่แม่น้ำดิขาวอุโมงค์ลับที่สองเชื่อมกับพระราชวังโบราณที่กากรมีความยาวสิบหกกิโลเมตรแต่ทางเดินเหล่านี้ในปัจจุบันเข้าไม่ได้แล้วเพราะปราสาทหักทับปักช่องทางเข้าพระราชวังทท่านกานี้มีกำแพงล้อมรอบมีความยาวประมาณสองไมล์ครึ่งสภาพภายในห้องใต้ดินของพระราชวัง จะสร้างไว้เพื่อเป็นที่หลบซ่อนหนีภัยโดยตรงการผ่านจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งจะมีช่องทางเดินแคบแคบถ้าเป็นอย่างรบพุ่งกันแล้วถ้าข่าศึกย์โพรซีษะออกไปก็จะถูกตัดศรีรษะได้โดยง่ายเมื่อทันสยามสร้างปราสาทเสร็จแล้วก็ได้รับรางวัลอย่างงามแต่ก่อนที่จะออกจากเมืองหลวงไปก็มีผู้จับได้ว่าทันสยามเป็นใซส์ศึกของมุสลิมโดยการทำแผนที่และศึกกำลังของไทยอาหม เมื่อปรากฏหลักฐานเอกสารแน่ชัดจึงให้รีบสมบัติคืนและให้เอาตัวไปประหารชีวิตเสียกริย์ดรุทธสิงห์นับถือศาสนาพราหมณ์อย่างเคร่งครัดประกอบพิธีแสดงตนเป็นฮินดูยึดพระผู้เป็นเจ้าเป็นสารนัโปรดให้ไปนิมนต์กฤษณารารมพตาจารย์ซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงจากเบงกอรให้มาอยู่ที่อัสสัมด้วยเหตุนี้เมื่อกษัตริย์รุทธรสิงห์สิ้นพระชนปพระศพจึงไม่ถูกนำไปฝังที่เจริญเทพตามโบราณราชประเพณี แต่นําไปเผาบนยอดเขามาในกาในสวนตามประเพณีพราหมณ์กษัตริย์รุทธรสิงห์สิ้นพระชนในเดือนสิงหาคมคศ1714กษัตริย์องค์ต่อมาก็ไม่ได้ดําเนินการขยายดินแดนต่อที่การมรูปแต่อย่างใดที่โบสถรุทธเรสวนกษัตริย์ปรมัตตสิงห์มีป้ายเขียนไว้ยืนยันว่าพระองค์สิ้นพระชนที่นี่และได้นําพระศพไปฝังไว้ที่แจ้ไรดอยในบูราณาจีอาหมบางเล่มระบุชัดเจนว่า <attend> <sunset> <Americans> <McD> <così IDE> ศพของพระองค์ถูกฝังไว้เหมือนกับบรรพบุรุษกษัตริย์ไทยอาหมวัดหรือเทวาลายัยรุธเเรศวนเป็นวัดที่อุทิศให้กับพระศิวะในหมู่บ้านรุธเเรศวนบนฝั่งทางตอนเหนือของแม่น้ำพรหมบุตรในกูหาวตีสร้างขึ้นในปี1749โดยกษัตริย์ปรมัสิงห์เพื่ออุทิศให้กับพระบิดารุทธรสิงห์วัดมีรูปแบบผสมของสถาปัตยกรรมอาหมและโมกุลวัดมีห้องใต้ดิน ที่มีทางเข้าอยู่ด้านหน้าของวัดหลังการล่มสลายของราชอาณาจักรอาหมและอังกฤษเข้ามาปกครองการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่รัฐอัสสัมในปีคศ1897และคศ1950โครงสร้างส่วนบนของวัดเสียหายอย่างมากชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์วัดได้รับการดูแลจากสมาคมโบราณคดีแห่งอินเดีย และรัฐบาลอัสสัมกำลังดำเนินการหลายขั้นตอนในการบูรณาวัตแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์พระเจ้ารุทธาสิงห์มีโอรสห้าพระองค์เกิดจากมเหสีองค์ที่1คือสิทธสิงห์กับปรมัตตสิงห์เกิดจากมเหสีองค์ที่สองคือบัชนาโคหายเกิดจากมเหสีองค์ที่สคือราเชสวรสิงห์และเกิดจากมเหสีองค์ที่สคือลักษมีสิงห์ เมื่อกษัตริย์รทชศิงห์สิ้นพระชนโอรสองค์โตคือสิพรสิงห์ได้ขึ้นครองบัลลังก์มีพระนามว่าเสือต้านฟ้าเมื่อสิ้นสมัยเจ้าเสือต้านฟ้าคศ1744พุทธศักราช2287เจ้าปรมัตตสิงห์ได้ขึ้นครองราชต่อไปมีพระนามในภาษาไทยอาหงว่าเสือเนนฟ้าวันนี้เล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนครับจะเล่าเรื่องต่อไปให้ฟังในวันหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ